นอนหลับขอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นขอให้ได้เงินแสนเราจะทำอย่างนั้นได้ยังไงครับหลับอยู่ก็ได้เงินหมื่นแล้วตื่นขึ้นมาได้เงินแสนอีกมันมีวิธีครับเอเบตตาฟาร์มสวัสดีครับตามผมมาเลยนะครับเดี๋ยวเราไปกันนะครับหาเงินแสนกันอยู่ตรงไหนนะโอเคกลับกล้องนิดนึงเจอแน่นะครับโอ้ท้องฟ้าสวยจริงๆวันนี้ฝนเมื่อคืนฝนไม่ตกนะครับตอนนี้ก็ท้องฟ้าสดใสอ้าวนี่เอเบต้าฟาร์มเนี่ยนะครับแล้วเราจะหาเงินแสนได้ยังไงนะครับเช้าเช้ามาเลยครับนี่ท่านดูอะไรครับลูกไรนะครับช้อนลูกไรกันเนี่ยนะครับบ่อเพาะมีไรเพียบนะครับวันนี้บูมดีหลังจากฝนตกนะครับไม่มีไรให้ปลากินหลายวันนะครับวันนี้เพียบครับยังไงครับไรสะอาดสะอาดนะครับนี่แหละครับที่มาของเงินแสนนะครับครับนี่ครับเครื่องผลิตเงินแสนนะครับมาเต็มเลยนะครับท่านว่าค่าตัวเท่าไหร่ครับแต่ละตัวครับมันมีวิธีการคิดนะครับในเรื่องของการสร้างเงินนะครับหรือว่าการหารายได้นอนหลับได้เงินหมื่นนะครับนอนตื่นได้เงินแสนเขาคิดแล้วจะต้องทำยังไงครับในช่วงนี้นะครับประกาศของผมก็ขายออกไปได้เรื่อยๆนะครับส่วนใหญ่ก็มาทักเข้ามานะครับก็ยังไม่ได้ลงขายอย่างเป็นทางการอะไรนะครับเขาเห็นปลาสวยก็ทักเข้ามาซื้อนะครับก็ขายไปได้เรื่อยๆนะครับหลายท่านก็อยากได้นะครับทักเข้ามาทีหลังก็ไม่ได้แล้วนะครับก็เลยเอาเป็นว่าอย่างนี้นะครับว่าถ้าท่านเห็นปลาผมเนี่ยนะครับใน Facebook ใน LINE ใน TikTok หรือว่า Instagram นะครับแล้วก็ชอบปลาตัวนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะทักเข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้นะครับทัก LINE นะครับสแกน QR Code นี้เลยนะครับหรือว่าแอด LINE ก็ได้นะครับ A Beta Farm นะครับหรือจะโทรมาถามก็0800199286ครับยินดีต้อนรับครับครับเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องนอนหลับได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนกันต่อนะครับครับคำไทยโบราณภูมิปัญญาไทยนะครับเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งนะครับหลายคนก็ไม่เข้าใจนะครับแล้วก็ไม่ได้ให้ความสำคัญนะครับนอนหลับได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนคนโบราณพูดไว้เนี่ยนะครับเขาหมายถึงอะไรนะครับวิธีคิดวิธีทำนะครับก็ทำให้คนต่างกันนะครับเพราะว่าถ้าคิดนะครับแล้วก็ทำคนละอย่างก็ได้ผลคนละอย่างอยู่แล้วนะครับบางคนนะครับคิดดีนะครับคิดบวกทำอะไรก็ประสบความสำเร็จคือลงมือทำจริงนะครับบางคนเนี่ยคิดลบนะครับอะไรก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้นะครับที่สำคัญคือไม่ได้ลงมือทำอีกนะครับชีวิตก็ติดลบตลอดนะครับไอ้คำว่านอนหลับได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนเนี่ยประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าเราจะทำอะไรนะครับให้ได้เงินหมื่นนะครับ
ให้ได้เงินบาทแรกก่อนนะครับไม่ต้องคิดถึงเงินนะครับบางคนนะครับเวลาเราคิดเนี่ยเรามองสิ่งเดียวกันนะครับเราคิดต่างกันแล้วเราก็ทำต่างกันนะครับบางคนเนี่ยนะครับมองเห็นขยะนะครับเห็นเศษกระดาษในบ้านเนี่ยนะครับเห็นขวดแก้วในบ้านเห็นกระป๋องในบ้านนะครับเป็นขยะเขาก็จะเอาของพวกนี้ไปทิ้งนะครับเพราะว่าไม่มีประโยชน์นะครับก็ไม่เห็นประโยชน์อะไรแต่ก็มีคนหนึ่งนะครับเห็นว่าเศษกระดาษนะครับกระป๋องขวดแก้วเศษเหล็กโอ้มีราคานะครับเขาก็มาเก็บไปขายนะครับก็ได้เงินนะครับเพราะฉะนั้นของสิ่งเดียวกันเนี่ยคิดแล้วก็ทำต่างกันก็ทำให้เห็นผลต่างกันนะครับใช่ไหมครับคนหนึ่งเห็นเป็นขยะเพราะฉะนั้นก็ต้องทิ้งนะครับนะเสียค่าทิ้งไปนะครับซื้อถุงดำมาใส่ก็ทิ้งไปเสียเปล่านะครับเสียเงินซื้อถุงดำอีกนะครับแต่อีกคนหนึ่งเนี่ยเห็นว่าเป็นเงินนะครับสามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้เขาก็เอาขยะนั้นนะครับไปขายนะครับก็เปลี่ยนเป็นเงินนะครับปัจจุบันโรงงานขยะขนาดใหญ่นะครับที่รีไซเคิลได้เงินเป็นหลายๆล้านก็มีนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่คนนะครับเห็นเหมือนกันแต่ว่าคิดต่างกันแล้วก็ทำต่างกันนะครับนอนหลับได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนนะครับคำพังเพยเนี่ยก็มีวิธีคิดนะครับจริงๆคนที่คิดเนี่ยลึกซึ้งมากนะครับทำไมนอนหลับได้เงินหมื่นแล้วทำไมนอนตื่นถึงได้เงินแสนนะครับเพราะจริงๆแล้วนอนหลับเนี่ยเราไม่ได้ทำอะไรใช่ไหมครับเราไม่ได้ทำอะไรนะแต่เราได้เงินหมื่นนะครับก็ได้น้อยหน่อยเพราะไม่ได้ทำอะไรนะครับแต่พอนอนตื่นได้เงินแสนเนี่ยเพราะเรามีโอกาสลงมือทำแล้วนะครับสำหรับหลายๆท่านเนี่ยนะครับที่เลี้ยงปลากัดนะครับวันนี้อยู่ในกลุ่มของปลากัดนะครับก็เลี้ยงปลากัดนะครับทันทีที่ท่านเริ่มเลี้ยงนะครับซื้อปลากัดคู่แรกออกมาเนี่ยนะครับแล้วท่านเพาะพันธุ์หรือว่าท่านนำไปขายต่อนะครับทันทีที่ท่านซื้อมานะครับถ้าซื้อมาด้วยวัตถุประสงค์แรกนะครับคือซื้อมาเลี้ยงสวยงามนะครับเพราะนั้นท่านมีเงินเหลือมีเงินพอใช้นะครับก็ซื้อมาเพื่อที่จะสร้างความสุขแล้วก็ทำงานอย่างอื่นนะครับแต่ถ้าใครที่ซื้อประกาศมานะครับเพื่อที่จะสร้างเงินก็มีอยู่2วิธีวิธีแรกก็คือซื้อมาแล้วก็ขายไปนะครับอันนี้ก็ทำกำไรจากส่วนต่างนะครับต้นทุนกับราคาอย่างที่สองนะครับซื้อมานะครับแล้วก็เพาะพันธุ์นะครับแล้วก็ขายลูกนะครับอันนี้ก็ต้องมีกระบวนการมากหน่อยนะครับคนที่ซื้อมาขายไปนะครับก็อาศัยรอบเร็วนะครับพวกนี้จะนอนหลับไม่ได้เงินหมื่นนะครับแต่นอนตื่นก็มีโอกาสได้เงินแสนนะครับเพราะว่านอนหลับไม่ได้ขายปลาใช่ไหมครับก็ไม่ได้นะก็ไม่ได้นะครับแต่คนที่ซื้อปลาเพาะเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะนอนหลับได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนเพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่อเขาซื้อปลามาเนี่ยนะครับซื้อประกาศมาคู่หนึ่งนะครับสมมติว่า500พันหนึ่งหรือหมื่นหนึ่งก็ตามนะครับเมื่อเขาซื้อมานะครับเพาะเนี่ยนะครับลูกประกัดออกมาเป็นร้อยนะครับสมมุติเราซื้อมาคู่ละ500นะครับในการเพาะพันธุ์นะครับเราได้ลูกรอบแรกนะครับอาจจะเพาะยังไม่เก่งนะครับได้20ตัวนะครับ20ตัวแค่20ตัวนะครับไม่ถึง100นะครับไม่ถึงครึ่ง100 20ตัวเนี่ยนะครับมีสวยๆอยู่แค่3ตัวนะครับมีกลางๆนะครับสวยแต่ว่าไม่สวยจัด
ก็อีกสัก5ตัวนะครับที่เหลือก็เป็นธรรมดาไปนะเงินขายแล้วเนี่ยนะครับได้เงินรวมๆเนี่ยนะครับ3ตัวที่เป็นหัวเนี่ยได้ตัวละ200ใช่ไหมครับได้600 3ตัวนะครับอีก5ตัวนะครับได้ตัวละ100ก็เป็น800นะครับแล้วก็อีก12ตัวตัวละ20บาทตัวละ20บาทก็20นะครับคูณ12นะครับก็240นะครับท่านลองบวกดูนะครับอันเนี้ยจะได้มากขึ้นนะครับแล้วที่เหลือก็คือเหลือพ่อแม่พันธุ์ที่สามารถบีบได้อีกนะครับเพาะพันธุ์ได้อีกนะครับแต่บางคนดีกว่านั้นนะครับก็คือเก็บตัวสวยเนี่ยตัวผู้ตัวเมียนะครับไว้บีบต่อนะครับแทนที่จะขายก็เก็บไว้นะครับพัฒนาสายพันธุ์ตัวเองขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นการนอนหลับจะได้เงินหมื่นนะครับก็คือการลงมือทำอะไรไว้นะครับแล้วสิ่งนั้นเนี่ยก็จะขับเคลื่อนไปเรื่อยๆนะครับในระหว่างที่เราหลับเขาก็ขับเคลื่อนนะครับในระหว่างที่เรานอนปลาเราก็โตขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันใช่ไหมครับแต่เมื่อโตถึงวันขายเนี่ยคือเรานอนตื่นนะครับตื่นเราก็ไปขายปลานะครับก็ได้เงินแสนเพราะฉะนั้นวิธีคิดนะครับวิธีทำมันทำให้ทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงเงินหมื่นหรือว่าเงินแสนได้นะครับถ้าทำถูกวิธีนะครับอีกอย่างนึงนะครับที่เราเห็นเลยนะครับพนักงานออฟฟิศเนี่ยนะครับทำงานทุกวันนะครับได้รับเงินเดือนจะทำไมไม่รวยนะครับได้แค่พอกินนี่คือเหตุผลหนึ่งนะครับเพราะว่านอนหลับก็ไม่ได้เงินเลยนะครับนอนหลับไม่ได้งานก็ไม่ได้เงินใช่ไหมครับเพราะทำงานรับจ้างพอนอนตื่นไปรับจ้างไปทำงานออฟฟิศก็ได้เงินนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เฉพาะตอนที่ตื่นนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของนอนหลับได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนอาชีพภาคการเกษตรเนี่ยนะครับเป็นอาชีพที่มีโอกาสนอนหลับได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนนะครับไม่ว่าท่านจะปลูกผักผลไม้เลี้ยงปลากัดเลี้ยงปลาตะเพียนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับท่านสามารถที่จะเป็นอย่างนี้ได้เพราะว่าในช่วงที่เราหลับนะครับสิ่งที่เราเลี้ยงสิ่งที่เราปลูกเขาโตขึ้นเรื่อยๆนะครับพอเราตื่นขึ้นมานะครับเราเลี้ยงปลากัดใช่ไหมครับเมื่อกี้ผมไปหาลูกไรแล้วนะครับกับลูกน้ำนะครับมาให้ปลากัดกินเมื่อปลากัดกินเนี่ยนะครับในวันแรกที่เขาฟักออกมาเนี่ยตัวเล็กนิดเดียวนะครับแต่เมื่อ 3-4 เดือนผ่านไปเนี่ยทุนที่เราใส่เข้าไปในตัวเขาทุกวันทุกวันทุกวันทำให้เขาโตขึ้นแม้กระทั่งตอนหลับเขาก็โตขึ้นนะครับมันเพิ่มมูลค่าในตัวเขานะครับถึงเมื่อครบกำหนดนะครับ3เดือนขึ้น4เดือนนะครับปลาเป็นหนุ่มเป็นสาวโตเต็มที่นะครับสีสันสวยงามเราก็สามารถที่จะจับมาขายได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงที่เราหลับปลาก็ทำงานนะครับโตขึ้นโตขึ้นพอนอนตื่นนะครับเราก็ทำงานแล้วก็สะสมสะสมสะสมนะครับพอถึงตอนขายปลานะครับเราก็มีโอกาสได้เงินแสนนะครับอันนี้คือวิธีคิดนะครับว่าเราจะสะสมนะครับความร่ำรวยความมั่งคั่งนี้ได้อย่างไรนะครับถ้าเราเป็นคนขยันนะครับเราก็สามารถที่จะทำแบบนี้ได้นะครับอันนี้ก็ขออนุญาตแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกท่านนะครับสำหรับพนักงานที่เป็นพนักงานออฟฟิศนะครับคือทุกคนที่ทำงานในออฟฟิศแล้วก็ได้รับเงินเดือนนะครับปัจจุบันชีวิตหมิ่นเหม่มากนะครับนะเพราะว่าล็อกดาวน์บ่อยๆนะครับอาจจะทำให้
ถูกเลือกจ้างได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นท่านควรหาอาชีพเสริมไว้นะครับจะทำอะไรก็ได้นะครับปลูกต้นไม้นะครับเลี้ยงสัตว์นะครับหรือว่าฝึกนะครับทำคอนเทนต์นะครับลง YouTube สะสมเป็นต้นทุนตัวเองไว้นะครับก็แล้วแต่ถนัดนะครับแต่ที่แน่ๆท่านควรจะมีอาชีพรองครับในวันนี้นะครับเพราะว่าเหตุการณ์ทุกอย่างนะครับมันเปลี่ยนแปลงรวดเร็วนะครับหากเรามีอาชีพเดียวเรามีความเสี่ยงครับครับก็ท่านคงจะได้แนวคิดนะครับนอกจากการเลี้ยงปลากัดเนี่ยนะครับก็อยากจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับให้แนวคิดกับทุกท่านด้วยว่าสิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้เป็นอย่างไรนะครับแล้วเราควรจะทำอะไรให้ดีขึ้นนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับก็ขอให้นอนหลับได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนนะครับอยากได้ปลาดีๆก็แอดไลน์มาที่เอเบต้าฟาร์มครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ เป็นเรื่องราวดีๆจากเอเบต้าฟาร์มที่นำมาฝากทุกท่านหากท่านชื่นชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดชมในตอนต่อไปผมจะนำเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันกับทุกท่านในตอนต่อไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ